ญาตนะครับพี่ที่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยขออนุญาตถือไมค์นิดนึงนะครับเพราะอันนี้เราอยู่ในร้านอาหารครับนะครับก็จะมีเสียงรอบข้างนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่อร่อยมากก็ใช้ได้แน่นอนครับเชิญที่มาต้องบอกว่าอร่อยนะใช่ๆๆร้านนี้ชื่อร้านซูรุซูรุครับ Japanese Deliciousครับเป็นร้านของพี่ตงเองก็มีผมมีหุ้นเล็กๆกับน้องๆแล้วก็พักพวกอะครับทำกันสนุกๆคือเราชอบทานอาหารเราก็ทำร้านอาหารเล็กๆสนุกๆกันครับก็ต้องบอกว่าพี่ตงนี่เป็นคนแรกนะฮะที่อยู่นอกพักประชาธิปัตย์เชิญมาออกไลฟ์ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นนี่มันก็จริงๆมันก็ได้ทุกพักอ่ะใช่ไหมครับถ้าเราแล้วเพราะเราคิดว่าถ้ามันมีแนวคิดตรงกันใช่ไหมครับหรือนอกเวลางานอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพื่อนกันได้หมดทุกพักอ่ะครับครับเห็นด้วยครับซึ่งหมอโต้งเนี่ยเป็นส.ส.ภูมิใจไทยนะจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมฮะเขตไหนครับพี่เขตหนึ่งครับเขตอำเภอเมืองแล้วก็เขตอำเภอวังหินก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของศรีสะเกษนั่นแหละครับครับซึ่งวันนี้พี่ต้องให้เกียรติกับทางเพจพวกเรานะฮะมาพูดคุยวันนี้อาจจะถามเกี่ยวกับผมต้องมองหน้าหมอหรือผมต้องมองกล้อง มองกล้องนะเอาที่สะดวกเลยครับพี่มองไหนก็ได้ครับแต่วันพูดคุยครับถามว่าตัวตนพี่เป็นยังไงทำไมถึงมาทำงานการเมืองแล้วก็จุดมุ่งหมายคืออะไรนะครับเพื่อให้คนเห็นนะครับว่าตัวตนจริงๆของเฮียโต้งหรือเสียโต้งเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงหรือเห็นเฉพาะในข่าวที่ผ่านมาที่ร้อนแรงมากอยากรู้ว่าตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับหน่อยพี่โต้งเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วนี่พี่โต้งเนี่ยทำไมถึงมาทำงานการเมืองเพราะผมเข้าใจว่าพี่โต้งเป็นนักธุรกิจมาก่อนประสบความสำเร็จผมเคยดูคลิปออกอายุน้อยร้อยล้านใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับประวัติครับผมก็จริงๆผมก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับเป็นเด็กศรีสะเกษที่เกิดขึ้นมาโตขึ้นมากับจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทยสมัยนู้นเขาก็ชอบมีข่าวว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเป็นจังหวัดที่จนเหลือเกินกินดินนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมอยู่ป.2เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่ผมเห็นตอนที่คุณพ่อช่วยชาวบ้านแล้วเราก็บังเอิญเดินมาแล้วพอคุณพ่อช่วยเขาก็เห็นเขาแบบเหมือนกับว่าไหว้ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณพ่อก็ไม่เคยรับอะไรจากเขาเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยนักการเมืองเนี่ยที่คนหลายคนเขามองว่าอาจจะไม่ดีแต่จริงๆนักการเมืองดีๆเนี่ยมันน่าจะมีเยอะนะแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยอยากเป็นนักการเมืองเหมือนพ่อนะครับแล้วก็ช่วงอยู่สักปี2ปี3ผมก็ได้เริ่มมีโอกาสไปเดินกับผู้สมัครส.ส.หลายคนนะครับจริงๆจริงๆชอบตั้งแต่เด็กๆและสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขามีส.ส.แจกลูกโป่งตอนอยู่ประถมผมก็เดินจากโรงเรียนไปถึงสำนักงานส.ส.ไปรับลูกโป่งเข้ามาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราสนุกอะสนุกแล้วพอไปเดินหาเสียงกับส.ส.เราก็มีความรู้สึกสนุกแล้วพอเราเห็นส.ส.คนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้พอฟังชาวบ้านเขาพูดถึงส.ส.แต่ละคนในแง่ต่างๆเราก็มีความรู้สึกคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมส.ส.ไม่เป็นแบบนี้วะทำไมส.ส.ไม่เป็นอย่างนี้ส.ส.ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าวันนึงเราได้เป็นเราก็อยากจะเป็นส.ส.แบบที่เราตั้งใจแต่ความตั้งใจจริงๆของผมเลยเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมอยากจะเป็นส.ส.เพราะตอนจบม.6เนี่ยคุณครูแนวเคยเรียกไปถามว่าเธอจะเรียนอะไรใช่ไหมอนาคตเธออยากจะเป็นอะไรผมก็บอกคุณครูแน่ๆว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นนายกแต่ที่ตอบคุณครูเนี่ยที่บอกว่าอยากเป็นนายกเนี่ย คือผมก็รู้จักแค่ว่านายกเทศมนตรีเป็นพ่อโอเคเออตอนนั้นมันก็ยังไม่มีนายกอบจ.อะไรก็ยังไม่มีเออก็อยากบอกว่าอยากจะเป็นนายกอาจารย์เลยแนะนำให้เป็นนายกเทศมนตรีแทนไม่อาจารย์ก็ถามว่าแล้วนายกที่เธออยากเป็นเนี่ยเขาต้องเรียนจบอะไรผมก็บอกว่าก็ไม่รู้ครับเพราะพ่อผมก็จบป.7ผมบอกผมเรียนอะไรก็ได้คือตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีความฝันอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมฮะจนกระทั่งเราก็ลองเรียนไปแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นปัญหาสำหรับการศึกษาไทยอย่างนึงตรงที่ว่า
เวลาเด็กจบเนี่ยมันจะมีเด็กจำนวนนึงเลยที่พอจะไปเรียนหนังสือจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรืออะไรเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนแต่ก่อนเคยฝันอยากเป็นหมอเหมือนหมอเลยนะครับแต่ว่าพอไปเจอญาติป่วยก็ไม่กล้ากลัวว่าถ้าวันนึงต้องไปรักษาญาติแล้วรักษาไม่ได้ก็จะทำใจไม่ได้ก็เลยไม่เรียนก็เลยไม่เรียนหมอก็เลยไม่เรียนหมอคือกลัวแล้วก็เขาก็มาแนะนำว่าเอ้ยต้องไปเรียนนิติศาสตร์สิแล้วไปสอบเป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเราก็ดูหนังเยอะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยในหนังอ่ะบางทีสงสารพระเอกอ่ะสงสารพระเอกนี่คือในหนังอ่ะคนที่หนังแบบเรื่องขึ้นศาลอ่ะพระเอกแม่พระเอกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเหมือนกับโดนกระทำตลอดแล้วเราก็มีความคิดว่าในระบบการตัดสินน่ะศาลท่านดูพยานหลักฐานดูข้อมูลครับบางครั้งเนี่ยความรู้สึกมันใช้ในการตัดสินไปได้เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าแบบเนี้ยแล้วเราเป็นคนเซนซิทีฟเราก็ไม่น่าจะเป็นได้สุดท้ายก็ไปเรียนวิศวะไปเรียนวิศวะตอนเรียนวิศวะก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นวิศวะแล้วจะทำงานอะไรแต่ก็คิดแค่ว่าถ้าไปเป็นลูกจ้างเขาวิศวะสมัยนู้น มันก็น่าจะเงินเดือนสูงอย่างเงี้ยฮะก็ไปเรียนวิศวะตอนมัธยมนี่พี่มัธยมที่ไหนครับผมเรียนที่พปร.ราชวิทยาลัยฮะเป็นโรงเรียนประจำครับเป็นโรงเรียนประจำซึ่งเพื่อนๆส่วนมากเนี่ยเขาก็จะไปเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะลักษณะของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับโรงเรียนทหารอะนะฮะแต่สุดท้ายเราก็เรียนวิศวะที่ไหนครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับตอนนั้นเนี่ยไปขอทุนเขาเดิมทีเนี่ยได้เศรษฐศาสตร์เกษตรแต่พ่อไม่อยากให้เรียน พ่อบอกว่าเรียนวิศวะดีกว่าก็เลยบอกว่าไม่งั้นไม่เอ็นแล้วนะไม่เอ็นแล้วนะขี้เกียจอ่านหนังสือไปขอสอบเอาทุนแล้วกันก็เลยไปสอบเข้าที่มอรังสิตนะครับแล้วก็จับพัดจับผูผมก็ไปเรียนที่อะไรนะอเมริกา University of Colorado ครับเราก็เป็นผู้นำตั้งแต่เด็กไปอยู่ที่ University of Colorado เนี่ยก็มีรุ่นพี่ที่เขาเป็นประธานนักเรียนไทยคนก่อนหน้าผมเขาก็บอกว่าเขาจะกลับละเขาจะกลับเมืองไทยละแล้วเขาก็เห็นเราเพื่อนเยอะเราเพื่อนเยอะแล้วเราก็ด้วยความที่พอตอนเราไปเนี่ยเราไปแบบไม่มีญาติไม่มีใครเราก็มีความรู้สึกว่ามันลำบากเราก็เลยคิดว่าถ้าคนไทยมาเรียนอยู่ที่เมืองนี้ถ้าใครที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยโดยที่เรายังไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยโต้มึงมาเป็นประธานนักเรียนต่อพี่ไหมก็เลยบอกพี่เขาว่าเป็นได้พี่แต่ต้องเลือกตั้ง เป็นได้พี่แต่ต้องเลือกตั้ง ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะก็จัดเลือกตั้งดีไหม แล้วก็เอาคนไทยที่อยู่ยูนี้เนี่ยมาประชุมกันนะครับเราก็ไปขอใช้สถานที่ที่วัดไทยแล้วก็รวมคนไทยมาได้ร้อยกว่าคนนะฮะในต่างๆรุ่นนะฮะแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าได้รับเลือกก็เราก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งมาถึงเรียนกลับมาทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษก็มีพรรคการเมืองเขาชักชวนให้ผมลงสมัยนู้นเนี่ยที่ชวนให้ผมลงก็คือพรรคไทยรักไทยก็บอกว่าให้ผมเนี่ยทำพื้นที่แล้วด้วยความที่ว่ามันอยู่อีสานครับเราก็คิดว่าถ้าลงไทยรักไทยมันก็ง่ายนะทำไมครับก็เพราะว่าตอนนั้นภาคอีสานนี่คือคนนิยมท่านอดีตนายกทักษิณมากปี 47ปี46ก็คือเลือกตั้งปี48ใช่ใช่เราก็ไปลองทำพื้นที่ครับทำพื้นที่เสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเอาคนเก่าก่อนโอเคเอาคนเก่าก่อนเอาคนเก่าก่อนยังเป็นเด็กรอก่อนนะเราก็เลยไม่เป็นไรตอนนั้นพอดีพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเข้ามาชวนครับแล้วเราก็มีความคิดว่าเฮ้ยเรามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเรามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเราก็คิดว่าถ้าเราไปอยู่พรรคใหญ่ๆเลยเนี่ยครับแล้วบางอย่างเนี่ยความคิดเราอาจจะไม่ตรงกับพรรคเราจะอยู่ยังไงก็เลยลองเริ่มจากเป็นส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาตอนนั้นยังเป็นชาติไทยอยู่ปรากฏว่าปี48ลงครั้งแรกสอบตกสอบตกเราก็ทำการเมืองต่อไปจนกระทั่งได้เป็นส.ส.ปี51แพ้คนที่ไทยรักไทยคนนั้นหรือเปล่าใช่ใช่แพ้คนที่เขาบอกว่าเราเราเด็กกว่าแล้วเรามาทีหลังเขาก็เราก็ไปลงพรรคเราเป็นส.ส.เนี่ยอยู่กับพรรคชาติไทยปี51ได้เป็น
ได้เป็นตอนนั้นก็11เดือนฮะ11เดือนปรากฏว่าพรรคชาติไทยถูกยุบแล้วผมก็เป็นกรรมการบริหารพรรคในยุคนั้นผมก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไป5ปีแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นส.ส.ก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มันพัฒนาบ้านเราได้ผมก็มามุ่งกับการทำธุรกิจเพราะผมก็เชื่อว่าการจะเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างแรกต้องไม่เป็นภาระใครไม่เป็นภาระสังคมแล้วเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ชาวบ้านเขาเห็นให้ได้ว่าเราเป็นเนี่ยเพราะเราไม่ได้หวังอะไรชีวิตผมก็จะไม่งานหลวงไม่รับก็จะทำเฉพาะงานธุรกิจส่วนตัวงานเอกชนเท่านั้นแล้วก็บังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มีประธานหอการค้าเก่าเขาครบวาระเขาก็มาถามว่าสนใจจะมาช่วยหอการค้าไหมตอนอายุ32เนี่ยผมก็ได้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโอ้เร็วมากนะครับอายุ32ตอนนั้นถือว่าน้อยที่สุดในประเทศไทยครับนะฮะเราก็เป็นแล้วเราก็ทำหอดีเด่นหอยอดเยี่ยมครับทุกปีจนครบวาระแล้วก็มาทำสมาคมกีฬาทำนู่นทำนี่ส่วนมากก็จะทำงานในจังหวัดศรีสะเกษก็เพิ่งมีสัก 3-4 ปีหลังที่ผมมาลองลงสมัครเป็นคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยให้สมาคมกีฬาจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเลือกเอาตัวแทน1คนครับมาเป็นแล้วผมชนะการเลือกตั้งนั้นอ๋อโอเคผมก็มาเป็นบอร์ดการกีฬาเร็วๆนี้เองผมจำได้ในข่าวออกใช่แล้วผมก็พอได้เป็นบอร์ดการกีฬาปุ๊บผมก็มาดันให้ e-sport เนี่ยe-sport เป็นกีฬาแล้วผมก็คิดโครงการอย่างเช่นมหากรรมกีฬาจังหวัดใช่มั้ยครับแล้วก็พยายามจัดสรรที่จะให้มีอีเวนต์ต่างๆเนี่ยไปลงในต่างจังหวัดเพราะเราอยากจะให้โอกาสของคนที่เรียกว่าไกลปืนเที่ยงเนี่ยเขาได้มีโอกาสเพราะอย่างหนึ่งที่เราเชื่อคือเราเชื่อว่าถ้าเราจะพัฒนากีฬาให้มันไปไกลให้มันเป็นเลิศให้มันเป็นชั้นนำได้เนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวครับคือเด็กเนี่ยต้องรู้จักกีฬาที่ตัวเองชอบเนี่ยให้เร็วที่สุดเพื่อมีการฝึกฝนมีประสบการณ์คือยิ่งเขารู้ตัวว่าเขาชอบกีฬาชนิดนั้นๆเนี่ยอายุน้อยเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะเป็นเลิศได้เนี่ยมันยิ่งสูงครับฉะนั้นการที่จะทำให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรมันต้องมีอะไรทำให้เขามีแรงบันดาลใจก็คือผมเห็นว่าเร็วๆนี้เองเมื่อต้นเดือนพี่เพิ่งจัดเหมือนวอลเลย์บอลในระดับประเทศใช่ไหมครับวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลผมจัดวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนกอซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมคุยกับสมาคมวอลเลย์ครับถ้วยนี้เนี่ยรายการนี้เป็นถ้วยประเพณีครับเป็นถ้วยประเพณีที่ซีเล็กทูน่านี่ไม่เกี่ยวอะไรกับวอลเลย์บอลใช่ไหมไม่ซีเล็กทูน่าเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของเขาอ๋อโอเคต้องพูดไงครับพูดย้ำเผื่อเขาจะมาสปอนเซอร์ให้ไลฟ์เราบ้างแต่เขาอาจจะมาอยากสปอนเซอร์ซีเล็กทูน่าเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของรายการนี้มันก็ต้องเป็นชื่อรายการนี้ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับทีนี้7ปีก่อนเนี่ยเราก็เริ่มคุยกันว่าเฮ้ยจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมันไม่มีอีเวนต์แบบนี้แล้วรายการนี้คือมีทีมชาติเล่นเยอะแยะเลยแต่เป็นรายการที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ในกรุงเทพครับเพราะเหมือนกับว่ารายการตีโชว์อ่ะครับรายการตีโชว์คืออินวิเทชั่นมาคำไว้มาว่าจะเอาทีมไหนมาแล้วแรกๆก็จัดพอจัดรายการไม่ค่อยมีคนดูเขาก็เฉพาะทีมในเมืองไทยครับเราก็เลยลองเอามาจัดที่ศรีสะเกษปรากฏว่าได้ข่าวว่าเอาต่างประเทศมาด้วยป่ะครับทีมต่างประเทศรอบนี้ปีแรกๆยังไม่มีอ๋อปีแรกไม่มีเราก็ปรากฏว่าลงยิมเรา 4,000 ที่นั่งครับคนดูเต็มสมาคมก็บอกเฮ้ยทำไมศรีสะเกษจัดแล้วแบบคนดูเยอะจังเราก็เลยลองจัดลองผิดลองถูกมารายการนี้เนี่ยเกียรติยศของรายการนี้อยู่ที่ถ้วยพระราชทานครับฉะนั้นรายการนี้ไม่มีเงินรางวัลเราก็เริ่มขายบัตรเริ่มจากแต่ก่อนผู้ใหญ่50เด็ก20ครับใส่ชุดนักเรียนดูฟรีครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซีเนียร์ดูฟรีเงินได้ทั้งหมดเราก็เอามาจัดเป็นเงินรางวัลแล้วก็แบ่งให้กับทีมต่างๆที่มาแข่งขันนะฮะปรากฏว่าพอเราจัดมา 2-3 ปีคนคือคนที่มาแข่งเขาก็พอใจคนดูเขาก็พอใจแล้วก็เริ่มคุยกับสมาคมว่าเอ้ยผมอยากให้มันหลากหลายบ้างเพราะถ้าเอาทีมชาติมาเล่นกับทีมไทยเนี่ยมันห่างครับเขาก็เริ่มมีอินวิเทชั่นเริ่มเชิญพม่ามาบ้างเวียดนามนะฮะอินโด
มาแข่งอย่างเงี้ยพอเริ่มเชิญมาปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าจะครบ60ปีมั้งของสมาคมวอลเลย์แห่งประเทศไทยเขาก็เลยเชิญญี่ปุ่นทีมโอกายาม่าซีกอลซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับท็อปๆเลยของญี่ปุ่นของลีกญี่ปุ่นมาแล้วทีมนี้ขึ้นชื่อว่าเหนียวมากนะครับแล้วก็มีทีมออสเตรเลียซึ่งทีมออสเตรเลียเนี่ยมาแข่งกับเรา2ปีละแล้วทุกปีเขาดีขึ้นทุกปีพอเอารายการนี้มาจัดก็ปรากฏว่าคนดูเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ประโยชน์คือหลังจากปีที่3มาเราก็เริ่มคุยกับสมาคมว่าเด็กศรีสะเกษหลังจากดูวันเล่ยเนี่ยเขามีความตื่นตัวครับเขาก็อยากจะไปเล่นเราก็เลยลองหาโรงเรียนที่อยากทำอะคาเดมี่อ๋อครับเราก็ไปให้การสนับสนุนเขาพอให้การสนับสนุนเขาเรียบร้อยแต่ละปีเนี่ยเราก็เลยบอกเขาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมผมขอลองเด็ก1คนที่ดีที่สุดในปีนั้นของอะคาเดมี่นี้ให้เขามีโอกาสได้มาอยู่กับพี่ทีมชาติแล้วปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีที่รู้สึกว่าจะออนอุมาเจ็บครับออนอุมาเจ็บแล้วเขาก็ขาดตำแหน่งที่น้องคนนี้เล่นตำแหน่งที่เขาขาดตำแหน่งนี้พอดีเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาเด็กศรีสะเกษมาลองก็ได้เราก็เอาเด็กมาตอนแรกเราก็คิดว่าเด็กที่เขามาอยู่ก็เหมือนกับมารอแข่งแค่นั้นแต่ไม่ใช่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเขาดูแลทีมเนี่ยเขาก็เอ็นดูเด็กมาถึงเขาก็ให้น้องเนี่ยเข้าค่ายเป็นประหนึ่งเป็นทีมชาติเลยตื่นมาซ้อมพร้อมกันกินเหมือนกันนอนเหมือนกันแล้วทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนกับพี่ๆทีมชาติหมดหลังจากปีนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าวอลเลย์บอลในศรีสะเกษมันโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยครับปีถัดมาเรามีเยาวชนทีมชาตินะครับเรามีน้องๆเยาวชนทีมชาติเรามีทีมเด็กมัธเด็กประถมครับที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือโรงเรียนบ้านทุ่งเลนครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็เริ่มจากอยากมาดูพอมาดูเสร็จแล้วก็มีแรงบันดาลใจแล้วกลับไปซ้อมแล้วเราก็ทำแบบเนี้ยเป็นประเพณีมาเรื่อยๆจน7ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วผมที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็เหมือนหน้าที่ของนักการเมืองนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นผู้นำทางความคิดนะให้แรงบันดาลใจให้ตัวอย่างที่กับเยาวชนเนี่ยว่าเขาถ้าเขาอยากทำแบบนี้เขาควรจะมุ่งไปยังไงแล้วเราก็เหมือนสร้างทางเดินให้เขาผมอยากรู้ว่าเห็นพอพี่เล่าถึงเรื่องกีฬาเนี่ยพี่ดูแบบอินมากนะคือจริงๆแล้วที่พี่เข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยคือพี่อยากทำอะไรจุดมุ่งหมายที่เข้ามาทำงานการเมืองนอกจากที่บอกว่าสร้างดูแลเมืองศรีสะเกษของพี่แล้วสิ่งที่พี่อยากจะทำจริงนโยบายที่อยากจะทำคืออะไรครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าผมโตขึ้นมาจากจังหวัดที่จนที่สุดผมถนัดในเรื่องถ้าในเรื่องค้าขายเนี่ยผมถนัดในการมองเห็นโอกาสและสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยผมอยากจะเอาโอกาสที่ผมมองเห็นเนี่ยไปแบ่งปันให้กับผู้คนในที่ต่างๆผมอยากจะเห็นในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีความเข้มแข็งคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขามีความรักในถิ่นฐานอยู่แล้วและผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมนี่เป็นประเภทโลโคลิซึมคือผมจะอยากจะให้คนรักอยากจะให้คนภาคภูมิใจในบ้านเกิดตัวเองผมอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ๆเขาเติบโตขึ้นแล้วเขากลับไปพัฒนาบ้านตัวเองเพราะผมเชื่อว่าถ้าคนเหล่านั้นเขามีความคิดในลักษณะนี้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาจะสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ของเขาได้ครับคือวันเนี้ยเราจะเจอปัญหาเยอะเลยว่าทุกคนก็จะบอกว่ามันมีปัญหาว่าส่วนกลางไม่ช่วยส่วนกลางไม่ช่วยใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในฐานะนักการเมืองของผมเนี่ยก็คืออยากจะเห็นบ้านเกิดของตัวเองนะครับมีความเจริญเติบโตทัดเทียมกับบ้านอื่นเขาอยากจะให้เด็กๆที่เวลาตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่มีโอกาสอะไรเราอยากจะให้เด็กที่เคยไม่มีโอกาสเหมือนเราอ่ะเขาได้มีโอกาสที่มากกว่าเราแล้วผมก็เติบโตขึ้นมากับการเมืองที่ครึ่งชีวิตของผมเนี่ยขัดแย้งกันยังไงครับขัดแย้งคือก็ผมก็เห็นทะเลาะกันมาอย่างเงี้ยในสภาใช่ไหมใช่ก็ทะเลาะกันทั้งในสภาทั้งนอกสภาทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสพออายุครบเราลงได้
เราก็เจอความขัดแย้งมาแล้วแล้วเราก็มีความคิดว่าผ่านมาเนี่ย10กว่าปีจะ20ปีมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเราก็คิดแค่ว่าเราอยากจะให้การเมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนที่ดีคนที่สังคมเชื่อได้ว่าจะเป็นความหวังของเขานะครับแล้วอยากจะให้นักการเมืองเนี่ยใช้เวทีการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าเสื้อผ้ามากกว่าเป็นเวทีที่จะเอามาชนะกันอ่ะคือเรื่องหลายเรื่องที่ผมมีความคิดว่ามันไม่เป็นสาระสำคัญที่ต้องมาเถียงเพื่อจะเอาชนะกันเพียงแต่ว่าถ้ามันเรียนรู้ที่จะยอมรับกันนะครับทั้งทุกฝ่ายเลยนะถ้าเรียนรู้ที่จะยอมรับกันเนี่ยว่านี่แหละประชาธิปไตยคือความเห็นมันต้องมีต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ต่างกันถึงขนาดที่ว่าฉันต้องชนะทุกเรื่องหรือฉันไม่ยอมฉันแพ้ทุกเรื่องได้ยังไงอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่มันน่าจะเป็นเวทีที่แบบว่าส.ส.ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านปัญหาที่เอามาพูดก็เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาเดือดร้อนมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นของส.ส.ครับผมคิดว่าประชาชนทุกคนก็อยากเห็นนะครับที่มาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนจริงๆในสภาหรือแม้กระทั่งในครม.อะไรก็แล้วแต่ต่อไปในอนาคตนะครับคราวนี้ขอย้อนกลับมาเรื่องแบบพี่โต้งนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเคยกินข้าวกันมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งพี่ก็แบบมีโทรศัพท์คุยกับลูกอะไรบ้างนะครับตอนนี้พี่อันนี้ถามได้ใช่ไหมพี่ต้องแต่งงานนะครับผมแต่งงานแล้วครับนี่เรตติ้งไม่ตกกับพี่อ๋อไม่ตกครับผมไอ้มีลูกยังครับมีลูกฝาแฝดครับผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนซึ่งลูกของผมเนี่ยตอนผมโชคดีนะครับตอนที่ผมเป็นส.ส.ปี51เนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยมันเลือกตั้งช่วงปี50นะครับเดี๋ยวอาหารมาเอาอาหารมาวางก่อนตรงนี้เลยครับวางก่อนเดี๋ยวเราค่อยรีวิวเดี๋ยวเรารีวิวทีนึงทานเล่นโอเคฮะโชว์อาหารก่อนโอเคยิ่งดึกยิ่งหิวครับทางบ้านเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีนึงครับให้ปุ๋ยสั่งปกติไม่เห็นหน้าตาแบบนี้เลยอันนั้นก็คลุกมาให้แล้วโอเคขอบคุณครับตอนนะครับตอนปีครับตอนปี51ที่ผมจะเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะเลือกตั้งวันที่23หรือ24ธันวาโอ้ครับปรากฏว่ากำลังปลาใสอยู่ครับช่วงนั้นกำลังปลาใสอยู่ภรรยาผมก็โทรมาบอกว่าเจ็บท้องจะคลอดแล้วครับผมก็ตอนนั้นประมาณสัก 4-5 โมงเย็นผมก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอรอได้ไหมตอนนี้ผมอยู่ศรีสะเกษแล้วตอนนั้นภรรยาผมอยู่กรุงเทพผมบอกเนี่ยผมอยากจะดูลูกผมอยากจะดูลูกผมแล้วคุณหมอบอกว่าน่าจะได้เต็มที่เนี่ยถึงกี่โมงผมจะไปถึงเร็วที่สุดกี่โมงผมก็โทรเช็คเครื่องบินเครื่องบินเขาบอกว่าน่าจะไปถึงประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มกว่าจะเดินทางไปโรงพยาบาลผมก็กะว่า5ทุ่มได้ไหมหมอบอกว่าหมอจะพยายามยื้อไว้ให้ถึง5ทุ่มหมอจะอั้นไว้หมอจะอั้นไว้ให้ถึง5ทุ่มพอวางสายเสร็จปุ๊บผมกำลังปลาใสอยู่ผมก็เดินมาบอกชาวบ้านผมบอกว่าขออนุญาตนะภรรยาผมจะคลอดลูกผมไม่พูดต่อแล้วนะผมบอกผมไม่พูดต่อแล้วนะโอเคผมไม่พูดต่อแล้วนะแล้วผมก็มาขึ้นเครื่องแล้วชาวบ้านเขาก็จะเรียกลูกผมว่าน้องหนึ่งกับน้องเก้าเพราะตอนนั้นเนี่ยผมได้เบอร์19โอเคได้เบอร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นฝาแฝดผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนครับเขาจะเรียกน้องหนึ่งกับน้องเก้าแต่ตอนนี้เขาลืมไปหมดแล้วเพราะมันผ่านมา10ปีแล้วเพราะมันผ่านมา10ปีแล้วฮะก็น่ารักครับตอนนี้อยู่ป.6ตอนนี้อยู่ป.6ครับแล้วมาทำงานการเมืองมา ทำงานที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับดึงเวลาส่วนตัวออกมาเยอะมากนะครับที่บ้านหรือที่ครอบครัวมีใครบ่นมีอะไรไงบ้างไหมครับก็ลูกผมน่ารักนะลูกผมเขาก็ค่อนข้างเข้าใจนะเขาค่อนข้างเข้าใจว่าเราทำงานนะครับแล้วเราก็มักจะสอนลูกเราให้รู้จักหน้าที่คือมันธรรมดาแหละเด็กถ้าเราเป็นเด็กอ่ะเราก็แบบตัวร้อนนิดนึงเราก็บอกพ่อแม่แล้วว่าป่วยหนักไม่อยากไปเรียนใช่ไหมอันนี้มันธรรมดา
เราก็พยายามสอนลูกเราว่าให้รู้ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคืออะไรครับแล้วผมก็จะไม่ด่านะกับลูกเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยผมตีตีมีตีแต่พอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยพอเขาเริ่มที่จะคุยกันรู้เรื่องผมก็จะไม่ด่าผมก็จะบอกเขาว่าหนูก็ลองคิดดูเองนั้นก็ลองคิดดูเองว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่หน้าที่เราอยากจะเล่นมากกว่าเราอยากจะเที่ยวมากกว่าป้าไม่ว่าป้าไม่ว่าก็แล้วแต่เขาก็คิดได้เขาก็คิดได้ก็ส่วนมากเราจะใช้เหตุผลคุยอ๋อครับเลี้ยงลูกเหมือนแบบสไตล์แบบว่าเหมือนเมืองนอกนิดนึงนะครับที่แบบเปิดโอกาสให้คิดเองแล้วผมก็จะค่อนข้างปล่อยลูกผมฟรีสไตล์นะอยากเรียนก็เรียนแล้วก็ถ้าไม่อยากเรียนนะครับถ้าไม่อยากเรียนก็แล้วแต่เอางั้นเลยครับได้เลยได้เลยผมก็แล้วแต่ไม่เป็นไรชีวิตหนูชีวิตลูกผมก็บอกว่าแต่ต้องยอมรับนะต้องรอรับผลของการกระทำของตัวเองนะอย่างวันไหนสมมติตื่นสายครับแล้วพี่เลี้ยงมาปลุกแล้วไม่ตื่นครับผมก็บอกว่าไม่ต้องปลุกไม่ต้องปลุก7โมงครึ่งรถออกถ้าใครไม่ทันรถก็ไม่ต้องไปเรียนแล้วไปส่งไหมฮะไม่ส่งก็อยู่บ้านเลย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 ก็แล้วแต่จะทำอะไรก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมีคอมมานด์นั้นขึ้นมานะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติพี่เรียกมาปลุกไม่ตื่นไม่เป็นไรพอแล้วไม่ต้องปลุกก็ตื่นเลยแปลกดีกลายเป็นว่าไม่ต้องห้ามแต่ก่อนเคยมีแย่เขาด้วยเคยมีแย่เขาด้วยไม่รู้เขาดูหรือเปล่าถ้าดูก็รู้ก็รู้ทุกคนเลยครับเคยมีแย่เขาด้วยเคยไปยืมบัวเคยไปยืมบัวของพี่เลี้ยงข้างบ้านอ่ะคือแถวบ้านผมเนี่ยมันจะมีบัวแล้วเอาวัวเนี่ยมาผูกไว้หน้าบ้านครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ใครไม่ไปโรงเรียนก็เลี้ยงวัวตัวนี้ไปนะเขาตื่นมาเขาเจอวัวเขาก็ถามว่าเอาวัวมาทำไมก็บอกว่าเอาวัวมาเตรียมไว้ให้คนแม่ไปโรงเรียนมาเลี้ยงครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีปัญหาก็ไปเลยตื่นเช้ามาเป๊ะใช่ตื่นเช้ามาเป๊ะตื่นเช้ามาเป๊ะเราก็คิดว่าไอ้ของบางอย่างไม่ต้องด่าให้เขาคิดเองนะไม่ต้องด่าใช่ไม่ต้องตีใช่ไหมครับแต่ตอนเป็นเด็กตอนคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีมันก็ต้องตีหน่อยแต่ผมก็จะมีวิธีบางทีเนี่ยสมมติตีลูกตีลูกหนึ่งทีผมก็ตีตัวเองหนึ่งทีผมก็บอกลูกว่าให้ลูกรู้ว่าป้าเนี่ยไม่ได้เกลียดนะป้าอยากจะสอนถ้าลูกเจ็บป้าก็เจ็บเหมือนกันคือผมตีเขาผมก็ตีตัวเองให้เขาเห็นเลยให้เขาเห็นเลยว่าถ้าลูกเจ็บป้าก็เจ็บเหมือนกันโอ้โหก็จะสอนลูกประมาณแบบอย่างเงี้ยครับครับโอ้โหเป็นข้อคิดที่ดีมากสุดยอดมากนะครับโชคดีมากที่ได้มาถามเรื่องนี้กับพี่ครับครับให้คนที่อยู่ทางบ้านได้เห็นการเลี้ยงลูกทัศนคติหลายๆอย่างครับแล้วก็ผมก็พอด้วยความที่อยู่ศรีสะเกษเนาะครับผมก็หลายคนก็ถามว่าไม่ให้ลูกมาเรียนกรุงเทพเลยครับผมก็มีความรู้สึกว่าเขาอยู่อย่างงู้นมันก็ดีอ่ะคือตื่น7โมงไปเรียน7โมงครึ่งใช่ไหมครับเข้าโรงเรียน8โมงเรียนเสร็จขับรถกลับบ้าน10นาที15นาทีครับมีเวลาวิ่งเล่นมีเวลาทำการบ้านใช่ไหมครับแล้วบ้านผมเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ปู่ย่าใช่ไหมครับปู่ย่ามีน้องๆมีอะไรเนี่ยเฉพาะหลานเนี่ยประมาณ 8-9 คนพอเขาอยู่ครอบครัวแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันหาที่ไหนไม่ได้นอกจากบ้านเราก็เลยคิดว่าก็เรียนอยู่นี่แล้วผมก็บอกเขาว่าถ้าวันนึงเขาจะต้องไปเรียนต่อใช่ไหมครับผมก็บอกเขาว่าอ่านหนังสือเองสอบเองไม่มีฝากไม่มีเด็กฝากถ้าเข้าเรียนได้ก็เรียนถ้าเรียนไม่ได้ก็หาเรียนแถวบ้านเอาก็ไปเรียนขยายโอกาสอะไรอย่างนี้เอาโอเคโอ้สุดยอดสุดยอดจริงครับโอ้โหแป๊บเดียวนะครับเวลาผ่านมาเร็วมากโอ้โหพี่ถ้าให้พี่เล่านี่ผมว่าเป็นชั่วโมงนะเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องเล่าเยอะอีกสักหนึ่งเรื่องพี่มองว่ากับเรื่องการเมืองนิดหนึ่งนะผมบกเลขในหัวเร็วๆก็คือพี่อยู่ในวงการการเมืองมาเกือบ15ปีแล้วนะใช่ไหมตั้งแต่ปี46อยู่ในวงการนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นส.ส.นะอยู่ในวงการอยู่ในวงการเพราะว่าผมเป็นส.ส.อยู่แค่11เดือนนะครับแล้วก็ผมก็เว้น
เว้นมาประมาณสัก10ปี11ปีแล้วก็ได้กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งครับแต่อยู่ในวงการดูข่าวมาตลอดที่พี่มองเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาเสียงปริ่มน้ำนะครับครม.เพิ่งโปรดเกล้านะครับมีคนเห็นหน้าตาและว่ามีใครเป็นไงบ้างพี่ว่าการเมืองต่อไปจะเป็นยังไงครับแล้วพี่อยากให้เป็นยังไงครับคือผมคิดว่าไอ้การเมืองอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ย มันไม่ใช่การเมืองที่เราอยากเห็น นะครับคือการเมืองจริงๆเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าผู้แทนเนี่ยมันควรจะมาจากประชาชน แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีกลไกที่มันไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่ทั้งเนี่ยมันก็ต้องดูว่ากติกาเนี่ยมันคืออะไรแล้ววันนี้กติกาเราก็ต้องบอกว่ามันไม่แฟร์กติกาไม่เป็นธรรมแต่ณวันหนึ่งที่เราไปเป็นผู้เล่นเรามีสิทธิ์เลือกแค่ว่าเราจะเล่นหรือเราจะไม่เล่นฉะนั้นถ้าเบื่อมากก็มีอย่างเดียวก็ไม่เล่นถูกไหมฮะแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยการเมืองกติกาไม่แฟร์แหละแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าฉันอยู่ฉันยังมั่นใจว่าฉันยังจะพอทำให้มันดีได้เราก็สู้กับมันสู้กับมันพอสู้กับมันปุ๊บการสู้กับมันเนี่ยผมหมายถึงการสู้ทางความคิดนะเพราะว่าถึงเวลาจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยกว่าจะถึงเวลานั้นเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนความเห็นมันมีการโต้เถียงอะไรกันมามากพอสมควรเราก็คิดว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีที่ที่ให้เราได้แสดงความคิดเห็นของเราแทนประชาชนที่เลือกเรามานะฮะการเมืองที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นใช่ไหมฮะเร็วๆเนี้ยเราคงไม่ได้เห็นเร็วๆเนี้ยเราคงไม่ได้เห็นคือ 4-5 ปีนี้เนี่ยด้วยรัฐธรรมนูญนะครับด้วยกลไกหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะเห็นนะครับแต่มันก็มีแค่ว่าประคับประคองครับประคับประคองรักษาตามอาการรักษาตามอาการอาการเจ็บแขนก็ท่าแพ้ปวดหัวก็กินยาแก้ปวด อย่างเงี้ยนะครับแต่จะหวังว่าให้มันสมบูรณ์เลยเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์หรอกแต่ถ้าคิดถึงถ้าเราเป็นคนป่วยเนี่ยนะวันเนี้ยก็เหมือนกับเราถอดเฟือกแล้วนะหมอถูกไหมถ้าก่อนหน้านี้5ปีเนี่ยเราใส่เฟือกเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่วันนี้เราถอดเฟือกแล้วแต่มันอาจจะมีแผลผุพองใช่ไหมมันมีกระดูกเอ็นเคล็ดกระดูกเคลื่อนบ้างใช่ไหมครับเราก็รักษาตามอาการแต่ผมคิดว่าต้องรอหลังจากหมดจากบทเฉพาะการไปเนี่ย มันก็น่าจะเป็นการเมืองที่เริ่มมาสู้กันที่นโยบายละวันเนี้ยมันการเมืองวันเนี้ยผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากการเมืองที่ผ่านมาเท่าไหร่มันก็ยังเป็นแบบการใช้อำนาจการใช้วาทกรรมการใช้อะไรกันอย่างเงี้ยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่พ้นจากเนี่ยพ้นจากบทเฉพาะการไปพ้นจาก5ปีนี้ไปเนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นการเมืองที่มันใช้นโยบายมาสู้กันทุกคนหวังอย่างนั้นนะครับใครมีนโยบายอะไรเนี่ยก็เอามาประชันกันอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนใช่มีคำถามอะไรไหมฮะโอ้เร็วมากเวลาขอคำถามสัก 2-3 คำถามเด็ดๆมีอยู่แล้วมีครับเยอะเลยครับเอาขอบคุณครับขอบคุณครับมีคนบอกว่าให้พี่หมอครับจีบเฮียโต้งไปตั้งพรรคใหม่ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับมีคำถามถามถึงว่าอยากทราบว่าเฮียโต้งมีแผนเศรษฐกิจศรีสะเกษโมเดลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจยังไงบ้างคือโอ้โหคำถามยากมากขอรีพีทอีกครั้งนึงนะฮะเฮียโต้งมีแผนศรีสะเกษโมเดลแผนเศรษฐกิจสำหรับศรีสะเกษยังไงบ้างถ้าเกิดจะสร้างเป็นศรีสะเกษโมเดลตอนนี้เนี่ยนะครับเราคือพูดถ้าพูดเรื่องศรีสะเกษเนี่ยเราทำมานานมากนะครับเราทำอย่างเช่นเรารู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเป็นจังหวัดเกษตรก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็วางว่ามันเป็นเมืองเกษตรคือต้องเข้าใจว่าศรีสะเกษเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกแปลว่าอะไรครับแลนด์ล็อกคือถ้าเราจะหวังให้มันไปเป็นเมืองแบบอุตสาหกรรมไปมี BOI ไปมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปยากเพราะ
จังหวัดที่มันเป็นอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันสำคัญที่สุดคือมันต้องลดต้นทุนทางการขนส่งได้มันก็จะเป็นประเภทแลนด์ลิงก์ใกล้ทะเลใกล้อะไรใกล้ทะเลแต่ศรีสะเกษเนี่ยภูเขาล่อแล้วติดกัมพูชาแลนด์ล็อกแต่ไอ้ที่ติดกัมพูชาเนี่ยบางคนบอกเอ้ยติดชายแดนมันน่าจะดีนี่ใช่ไหมครับแต่ที่ติดกัมพูชาเนี่ยดันไปติดบ้านนอกของกัมพูชามันไม่ได้ไปติดเมืองไงถูกไหมดังนั้นการที่เศรษฐกิจมันจะโตเนี่ยเราจะอาศัยปัจจัยภายนอกเนี่ยมันยังเร็วไปครับมันต้องเติบโตจากภายในก่อนเราก็เริ่มทำว่าเราก็ดูซิว่าจังหวัดศรีสะเกษของเราเนี่ยมันมีอะไรผมเริ่มทำทุเรียนมาเนี่ย7 ปีก่อนนะครับเริ่มทำทุเรียนมาก็ไปช่วยเกษตรจังหวัดเขาทำทุเรียนตอนนั้นเป็นประธานหอการค้าก็เริ่มทำทุเรียนจากกิโลละ30 บาทจนกระทั่งมันมีเม็ดมีเป็นทุเรียนภูเขาไฟเฮ้ยผมเคยเห็นผ่านมา 4-5 ผู้ว่าเนี่ยจนปีเนี้ยทุเรียนภูเขาไฟวันเนี้ยกิโลละ220ผมเคยเห็นจนคนศรีสะเกษบ่นว่าทำไมทุเรียนกูแพงจังใช่ไหมคือคนอยากกินอ่ะคือคนศรีสะเกษอยากกินก็คิดว่าทุเรียนที่บ้านฉันอ่ะทำไมมันแพงอย่างนี้แต่พอมาขายที่พารากอนทุเรียนที่พารากอนเนี่ยเอาทุเรียนศรีสะเกษมาขายนะครับกิโลหนึ่ง490แล้วล่าสุดมีคนศรีสะเกษเอามาขายที่แฟชั่นไอแลนด์ก็ไปรับจากสวนทุเรียนมาแล้วก็ปอกเปลือกขายเฉพาะเนื้อเนี่ยกิโลละ1,000กิโลละ1,000ใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าเฮ้ยแนวทางที่เราคิดว่ามันจะเป็นเมืองเกษตรได้ครับมันมีโอกาสมันเป็นไปได้เพราะคนที่ได้ไม่ใช่เฉพาะชาวสวนนะมันยังมีคนมาปอกทุเรียนขายมันยังมีคนทำโลจิสติกมันยังมีคนทำขนมใช่ไหมครับคือมันต่อยอดไปได้นะครับคือเอาจุดเด่นมาใช่จุดเด่นคือเป็นเมืองเกษตรใช่แล้วหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมาเพิ่มว่าคนศรีสะเกษเนี่ยเป็นคนที่ชอบกีฬาโอเคเป็นคนที่ชอบกีฬา แผนเศรษฐกิจของเราในวันเนี้ยเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นศรีสะเกษมันก็ต้องพัฒนาไปทางอาร์กิคัลเจอร์แอนด์สปอร์ตagriculture and sport โดยที่ว่าอ่ะแล้วสปอร์ตเราจะทำยังไงเราต้องยอมรับว่าจังหวัดแบบศรีสะเกษมันไม่ได้มีทุนมันไม่ได้มีทุนที่จะมีคนมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นใหญ่ๆให้ครับเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะลองเริ่มจากเป็นโฮสต์เป็นโฮสต์ของอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ที่ใช้เงินไม่เยอะใช้เงินตามกำลังที่เรามีใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นสมมติถ้ามันเป็นเมกะอีเวนต์มาเนี่ยมันมาวันไทม์มันมาโป้งมันไปมันไม่ยืนมันไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากว่าเราทำให้คนรู้ก่อนว่าเราชอบกีฬาเราก็เริ่มไปหางบประมาณมาสร้างสนามกีฬาใช่ไหมครับตามที่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดพอเราเริ่มมีปุ๊บเราก็แสดงให้รัฐเห็นว่าจังหวัดฉันเนี่ยชอบกีฬานะฉันมีอีเวนต์ต่างๆมากมายจนวันเนี้ยเราถูกประกาศว่าเป็น1 ใน 6สปอร์ตซิตี้พอเป็นสปอร์ตซิตี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมีอีเวนต์กีฬาเข้ามาเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นการท่องเที่ยวเข้ามาใช่อย่างวอลเลย์บอลถ้วยกอที่ผ่านมาเนี่ยนะนอกจากมีนักกีฬามาแล้วมันก็ยังมีคนจากจังหวัดข้างเคียงเข้ามาเที่ยวมาใช้เงินแล้วยกตัวอย่างอย่างตอนเนี้ยถึงสิ้นปีเลยผมมีงานทุกเดือนอย่างตอนเนี้ยวอลเลย์บอลผ่านไปแล้วต่อไปเนี่ยผมจะมีมวยปล้ำชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียซึ่งก็จะมีหลายประเทศในเอเชียมาแข่งที่ศรีสะเกษนักกีฬาเป็นพันมาใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มันก็จะมีกีฬาอะไรนะอาชีวศึกษาครับซึ่งก็คนอีกเรือนหมื่นอ่ะมาใช้ชีวิตอยู่เราจะมีเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทยฟุตบอลโคครับและสุดท้ายเนี่ยปลายปีเนี่ยเราจะมีประกวดโยธวาทิตประกวดโยธวาทิตโลกครับซึ่งปีนี้มันก็ครบ10 ปีของสมาคมจัดประกวดโยธวาทิตและเขาก็ไปอินไวท์ทีมประเทศอื่นๆมาแต่ปีนี้มีทีมที่น่าสนใจอยู่ทีมหนึ่งคือทีมประเทศภูฏานภูฏานที่เขาบอกว่าเขาอยากจะมาแข่งที่ศรีสะเกษเพราะเขาเห็นภาพอีเวนท์ที่เราแบบปิดถนนเราทำมาร์ชชิ่งแบนเหมือนเราเวลาเราจัดประกวดเนี่ยเราปิดถนนเลยแล้วเราทำให้วงโยเนี่ยเดินกลางถนนเหมือนคาร์นิวัลในต่างประเทศเลยนะครับแล้วพอภูฏานอยากมาเนี่ยปรากฏว่าผู้เล่นเนี่ยหนึ่งในทีมภูฏานเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าอะไรพนัดดา
เป็นหลานเป็นหลานของกษัตริย์จิกมี่โอ้ซึ่งจะมาแข่งที่ศรีสะเกษด้วยซึ่งเราคิดว่าเออพอเป็นแบบนี้อีเวนต์ของเราเนี่ยมันกลายเป็นระดับประเทศไปแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าการที่จะทำให้จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมันเติบโตได้นะครับก็คือการที่มาดูว่าในท้องถิ่นของเรามีอะไรดีแล้วเราก็มาทำสร้างมูลค่าให้มันครับโอ้โหแต่ว่านี่ต้องเป็นต้องบอกเป็นวิสัยทัศน์นะคือเกษตรพรีเมียมผมพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าหรือว่าทัวริสึมหรือการท่องเที่ยวเนี่ยผมเข้าใจได้แต่การจะพิกอัพอะไรมาเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ใช่พืชอย่างอื่นทำไมไม่ผลไม้อย่างอื่นเงี้ยดูเป็นทุเรียนเงี้ยที่คนชอบแล้วมาเพิ่มมูลค่าเป็นเกษตรพรีเมียมนะครับหรือแม้กระทั่งกีฬาบอกว่าเป็นกีฬาแต่กีฬาเนี่ยมันเสมือนเป็นแค่ทูเครื่องมือในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่กีฬาที่พี่บอกเลยอย่างเนี้ยจับกีฬาที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์นะจับกลุ่มนิชมาร์เก็ตจับอันที่เราคิดว่ามันไม่มีคนอื่นทำไม่มีใครทำไม่มีใครทำแล้วเราทำแล้วเราทำให้มันยูนิคขึ้นมาสุดยอดครับศรีสะเกษโมเดลขออีกหนึ่งคำถามครับขอเด็ดมีไหมฮะอันนี้คำถามสั้นๆแล้วกันนะครับแต่ว่าเยอะต้องได้ติดตามข่าวศรีสะเกษ FC บ้างไหมครับที่โดนฟีฟ่าตัดแต้มคิดเห็นอย่างไรเรื่องอะไรศรีสะเกษ FC ศรีสะเกษ FC โดนฟีฟ่าตัดแต้มตัดแต้มให้ตามไหมครับก็ได้ดูข่าวได้ดูข่าวแล้วก็มีคนมาเล่าให้ฟังนะครับคือผมก็เรียนตามตรงว่าผมก็สงสารนะผมสงสารเพราะเป็นทีมบ้านเกิดผมนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาเท่าที่จากข่าวนะไม่ต้องดีเทลครับจะมีมาตรการในการช่วยเหลือทีมศรีสะเกษ FC เพราะผมเรียนตามตรงผมสงสารแฟนบอลเขาตั้งใจมากแล้วคนศรีสะเกษเนี่ยเขารักทุกอย่างที่เป็นของศรีสะเกษมากนะครับก็หวังว่านะครับสมาคมฟุตบอลเขาจะช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลดูนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะสามารถช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันสักนิดครับรีวิวไว้ยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยเย็นแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือข้าวหน้าปลาไหลได้ไหมฮะยกกล้องมาถ่ายใกล้หน่อยฮะอันนี้ข้าวหน้าปลาไหลห่อใบไผ่ครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของร้านนะครับสำหรับคนที่ทำบุญเยอะๆปล่อยปลาปล่อยอะไรทานได้นะครับทำไมครับเพราะอันนี้เป็นปลาไหลมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ปลาไหลตัวที่เราปล่อยแน่นอนนะครับใช่เหรอพี่ใช่ใช่ okay. คือบางคนเขาแบบปล่อยปลาไหลก็ไม่กินปลาไหลปล่อยปลาดุกก็ไม่กินปลาดุกไงแต่นี่บอกเลยว่าไม่ใช่ปลาไหลที่จับแถวนี้แน่นอนไม่ใช่ปลาไหลที่ ไม่ใช่ปลาไหลที่เธอปล่อยแน่นอนเออตัวเนี้ยนะครับครับแล้วก็นี่ครับอันเนี้ยเป็นข้าวหน้าปูทลบะนะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นปูขนเนาะปูขนเออแล้วเขาก็เอาเนี่ยอันนี้คือไข่ปูนะครับอันนี้ก็เนี่ยอันนี้เนื้อปูนะครับเขาก็จะข้างล่างจะเป็นข้าวผัดนะครับที่เรากินเมื่อกี้คือเขาคลุกมาให้แล้วแต่อันนี้เอาไว้ตอนเสิร์ฟมาทีแรกก็จะเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็ไปคลุกมาโอเคครับครับขอบคุณมากนะครับพี่โต้งวันนี้คุยกันนานมากนะครับผมคิดว่าวันนี้เราให้พี่โต้งเล่าประสบการณ์ชีวิตทั้งชีวิตครอบครัวชีวิตการเมืองผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ต่อศรีสะเกษนะครับอาจจะตอบคำถามคนที่ดูน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะสามารถที่จะมาไม่ค่อยถามได้มั้ยไม่ค่อยถามได้มั้ยส่วนมากฟังเพลินก็ถ้ามีอะไรนะครับก็จะมีเพจของพี่ต้องเองชื่ออะไรนะครับสิริพงศ์ครับสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติเป็นภาษาไทยนะครับครับแล้วชื่อผมเป็นสอเสือนะครับโอเคก็สามารถไปถามได้ในเพจของพี่ต้องนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากๆพี่ต้องครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับ